แชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอร่าสนับสนุนโดยเฮจิดอร์เลดี้ทูไวท์ทูอินวันบับเบิ้ลมูสครีนเซอร์มูดล้างหน้านุ่มสะอาดใสไม่แห้งตึงกันยายนฮะคุณเจ้าฮะครับผมคุณจะปากหมาอะไรฮะไม่ได้ปากหมาอะไรครับทำไมผมชอบชวนคุณวันนี้ทักทายกันด้วยอย่างนี้เลยว่าไงรู้ป่ะยังไงฮะพี่ก๊อตมาโปรโมทอัลบั้มเลยมาสวัสดีด้วยนะผมติดตามผลงานพี่ก๊อตตลอดเลยนะครับแต่ชุดสวยชุดสวยนะครับแต่เราสมหวังในคราสิหัวเซนะมึงแล้วเดี๋ยวเขาก็มีให้กูใส่ก็พวกมึงอะไรพี่จ๋าอันนี้มันจะเท่เท่เลยนะฮะมึงก็จะไม่ให้กูใส่กูปากนี่แหละก็มันดูสิมันอลังการงานสร้างมากเลยใช่เขาจะบอกว่าอย่างดูพี่เหมือนพี่ก๊อตนั่นคือดูแพงไม่แพงนะครับผมสุดยอดหางเครื่องมีไหมครับพี่เนี่ยเซอร์กันวันนี้วันที่5นะครับกันยายนเมื่อวานนี้ตัวเองมีโอกาสไปร่วมไว้อะไรครับคุณแม่ของคุณนิดอรพันธ์คือคุณกัญญิกานะฮะปานทองเมื่อวานนี้คือดาราเยอะเหลือเกินแต่แน่นอนก็ไปกันเยอะมีก็มีคุณแอนคุณนายแอนไปด้วยคุณนายแอนตอนประสบคือดาราเยอะอยู่แล้วล่ะใช่แล้วทุกคนก็จะถามเป็นคำถามเดียวว่าไอ้อ้ํามึงไปโกงเข้ามาหรือเปล่านี่ไงคำถามปวดใจซึ่งทุกคนกำลังจะถามฉันถ้าสมมติทุกคนมาถามฉันฉันก็บอกว่ามันไม่ได้โกงเพราะว่าเป็นเพื่อนมดดำไงถูกทุกคนก็จะต้องหาว่าฉันเข้าข้างมันอยู่ถูกต้องฉันไม่ยอมรับความจริงเพราะว่าทางทนายอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาก็ออกมาพูดแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกอ้ําบอกว่าอ้ําได้ทำสัญญาจ่ายค่านักแสดงไปทั้งหมดเนี่ยให้กับทางบริษัทของบริษัทหนึ่งบริบอนซึ่งบริษัทบริบอนนั้นจะต้องเป็นคนไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับดาราทั้งหมดอีก10กว่าล้านได้อีก6ล้านใช่ไหมฮะแต่อ้ําบอกอ้ําจ่ายไปหมดแล้วก็ในที่สุดดาราทุกคนยังไม่ได้เงินเลยคนก็เลยมาถามเอ้าแต่ที่เขาออกมาแถลงข่าวมันเป็นไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแค่บางคนเมนตัวเมนตัวเมนอ่ะได้ของแกตัวที่เท่าไหร่ถ้ามุดแกนักแสดงตัว3ตัว4ตัว3ตัว4ยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอถ้าสมมติก็คือตัว1ตัว2ได้แล้วต้องคู่1อ่ะคู่1ได้แล้วคู่1อ่ะได้แล้วเพราะคู่ใหญ่ก็คือคู่1ก็คืออ้ําแหละคู่1ก็คือก็จ่ายกันเองใช่มั้ยถูกต้องมั้ยคุณในนุ่นน่ะได้แล้วแต่ว่าอ้ําเค้าบอกเค้ามีเอกสารยืนยันถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ทางบริษัทบูริบบอนนะครับก็ได้ส่งทนายออกมาแถลงข่าวแล้วว่าคุณอ้ําอธิชาติเนี่ยยังจ่ายเงินไม่ครบแบ่งจ่ายเฉพาะภาคแรก39ล้านซึ่งจ่ายไปแล้ว2งวดและยังคงค้างอีก27ล้านบาทครับผมหมายถึงว่าอ้ําอธิชาติเนี่ยจะต้องจ่ายบริษัทของคุณบูริบบอนเนี่ยอีก27ล้านบาทครับใช่ครับเดี๋ยวมดดำจ้างนักแสดงอะไรมัน39ล้านอ่ะเขาบอกว่าของเขาโอเวอร์ออลโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยเป็นของอ้ําอธิชาติเป็นคนเหมือนไม่ใช่ของอ้ําเป็นของเขาแต่อ้ําเป็นคนไปสมมุติอ้ําเป็นคนไปรับเงินมาแล้วยังไม่มาจ่ายให้เขาเขาก็เลยไม่มีเงินที่จะไปเคลียร์ให้ดาราทั้งหมดของอ้ําคนมันก็เลยมองว่าอ้ําเนี่ยโกหกอีอ้ําอธิชาติกับนัทมีเรียเป็น18มงกุฎอ๋อพูดว่าจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วแต่หลักฐานทางฝั่งนู้นออกมายืนยันว่ายังไม่ได้แต่โอเคแหละในฐานะฉันพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าฉันก็เห็นหมดแล้วว่ามันมีหลักฐานครับมันมีอะไรตอบคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยคนจะเข้าใจว่าบูริบอนเนี่ยเป็นเอเจนซี่หรือว่าโมเดลลิ่งจัดหาแสดงเขาบอกเขาไม่ใช่แต่นายออกมายืนยันแล้วนะว่าไม่ใช่แต่เป็นบริษัทที่ผลิตละครป้อนให้คุณอ้ําคือมันอ้ําไปจ้างต่อแล้วคนนี้ผลิตใช่มั้ยซึ่งและทางบริษัทบูริบอนก็ยังรอให้คุณอ้ําและคุณนัทมาชดใช้บางส่วนเพื่อที่จะจ่ายค่านักแสดงและตอนเนี้ยบูริบอนกลายเป็นผู้เสียหายและตกเป็นจำเลยของสังคมโอเคเข้าใจง่ายๆว่าบูริบอนก็เหมือนกับพวกบอสคาร์ด TVC อะไรอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นที่เป็นแบบหาแสดงแล้วก็มีแบบว่า
ทีมงานทำละครเลยเหมือนอ้ําไปจ้างให้เขาทำอ่ะซึ่งคนกำลังบอกว่าทำไมอ้ําไม่ออกมาแถลงข่าวความจริงซึ่งฉันก็ไม่รู้ฉันก็พูดกับมังวานฉันคุยโทรศัพท์มาทำไมมึงไม่มาพูดความจริงวะพูดเขาออกมาพูดมันพูดผ่าน IG มันบอกว่ายังไงใน IG บอกว่าคุณอ้ําเนี่ยได้ออกมาโพสต์ IG นะฮะตอบโต้คู่กรณีอย่างยาวเหยียดผ่าน Instagram ว่าทางบริษัทได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายนักแสดงให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านและมีเอกสารหลักฐานยืนยันนะครับถูกต้องตามกฎหมายและไม่เคยขอให้ใครออกใบเสร็จรับเงินใดๆที่เป็นเท็จนะครับผมมีความคิดเป็นของตัวเองที่ไม่ยอมให้ใครมาชักจูงยืนหยัดบนความถูกต้องและความจริงยืดอกนะฮะเผชิญหน้าข้อเท็จจริงทุกเรื่องด้วยตัวเองไม่เคยลบหลู่หลังไม่เคยลบหลู่หลบอยู่หลังผู้ใดต่อการตอบโต้กับผู้ไม่รู้จริงไปมาด้วยการพูดถึงผู้อื่นไม่ใช่วิสัยของผมผมเป็นลูกผู้ชายที่จะไม่หลอกใช้ให้ผู้อื่นเนี่ยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงมารับหน้าแทนนะครับบ้านเมืองมีกฎหมายเรื่องราวของบริษัทต่อบริษัทต้องนะฮะต้องต่อสู้พิสูจน์ความจริงกันว่าด้วยหลักฐานและกฎหมายนั่นเองหน้าที่ที่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่พึงต้องกระทำไม่สามารถอ้างความผิดพลาดใดๆเพราะทุกอย่างคือความรับผิดชอบการตอบแทนบุญคุณต้องตอบแทนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมศีลธรรมและความถูกต้องการแถลงการใดๆที่เป็นเท็จล่วงละเมิดสิทธิ์หมิ่นประมาทไม่ให้เกียรติครอบครัวและทีมงานผมทีมกฎหมายพร้อมดำเนินการทางอาญาอย่างแน่นอนนะจากที่เมื่อวานคุยกันทั้งหมดฉันก็พูดในฐานะกูถามจริงเถอะสรุปแล้วเนี่ยมันคือยังไงเรื่องราวเป็นยังไงมันก็บอกว่าแต่ตัวฉันเองฉันรู้มาตลอดว่าเหมือนได้เงินมาก็ต้องมีทีมโปรดักชันแล้วเสร็จแล้วหมายถึงทีมโปรดักชันนั้นอ้ําก็เป็นคนจ่ายเงินเองแต่ก็เราก็ไม่รู้ก็คืออ้ําเขาก็มาจากบริษัทนั้นเหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตอนที่ประกวดมาเหมือนกันมาคืออ้ําเกิดมาจากดัชชี่อย่างงี้แต่บริษัทนี้ตอนนี้เขาพรุ่งนี้แมงมุมจะแถลงข่าวเดี๋ยวใครแถลงข่าวแมงมุมไงเธอโดนแมงมุมเหรอฮะแมงมุมโดนบริษัทนี้35ล้านไงเธอแมงมุมก็โดนแมงมุมโดนทุกคนโดนหมดคือจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วก็เป็นคดีความแบบอ้ําแบบนี้เหรอถูกอะไรวะอ้าวฝั่งนี้นั่นก็โดนเดี๋ยวๆโดนหมดฝั่งนี้ไม่เอาผมไม่ได้เลยเอาพูดหน่อยไม่รู้อ่ะผมนี่ที่แบบทุกคนโดนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็โดนแต่โอเคละฉันอาจจะพูดอะไรเยอะไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ฉันถามไอ้อ้ําแล้วเมื่อไหร่มึงจะออกไปตอบโต้มันบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอรวบรวมหลักฐานโอเคแต่เขาบอกอ่ะถ้าสมมติมึงจะรวบรวมหลักฐานตอนนี้มึงก็ต้องพร้อมที่จะรับว่ามึงคือโจร เพราะว่าทุกคนโทรศัพท์หาฉันหมดแต่ยังมึงเป็นคนโกงก็ตั้งตัดสินไม่ได้ว่าอ้ําเป็นโจรตัดสินไม่ได้นะณวันนี้และที่สําคัญพี่เช้าเชื่อว่าคนดูเนี่ยจะใช้วิจารณญาณเนื่องจากมีตัวละครเพิ่มคือคุณแมงมุมโดนแบบแมงมุมโดนก่อนอ้ําโดนก่อนคุณอ้ําเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแมงมุมน้ำหนักจะไปตกอยู่ที่บริษัทแมงมุมโดนก่อนอ้ํามาเป็นปีแล้วค่ะเอาล่ะแต่ไม่ออกมาพูดแล้วไม่เรื่องอยู่ในศาลค่ะแต่ไม่รู้นะในศาลค่ะผมเจอทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานที่ทํางานกับอ้ํานะใครที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับบูริบบอนเนี่ยนะได้เงินหมดแล้วนะถูกเคลียร์มาแล้วเคลียร์หมดแล้วนะก็คืออ้ําเคลียร์แล้วไงเคลียร์หมดแล้วนะก็คือเอาเงินส่วนตัวมาเคลียร์แต่ฉันจะพูดอ่ะถ้าฉันพูดทุกคนก็จะบอกว่าอ่ะอีกว่าดำมึงไปเข้าข้างเก่าแน่เลยเราเป็นเมียหลวงไงเราเป็นเมียหลวงเขาไม่หลวงเออนั่นเดียวเป็นเมียน้อยใช่เพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาเงินของเมียหลวงไปให้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็ได้เงินจากทรูเมียหลวงต้องเอาเงินไปช่วยผัวไม่ต้องไม่ต้องเอาตอนช่วงนี้ช่วงนี้หันเงินได้เยอะไม่ใช่หรอเกือบลงด้วยแล้วเกือบลงคุณด้วยแล้วเออเอาไม่รู้หรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่เอาเชื่อได้เลยว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกของบริษัทนี้ที่เป็นแบบนี้ไงแต่เอาจริงๆคุณจะเห็นว่าพรุ่งนี้จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรมันคือยังไงแต่ก็คือไม่ใช่อ้ำอธิชาติโดนคนเดียวนะคือแมงมุมเองก็โดนหนักทุกคนดาราหลายๆคนเนี่ยโดนหนักลองดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวหาเข้าข้างอีกนะเพราะเราก็เพื่อนเราถูกป่ะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้อ้ํากับทางทนายก็คงจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็หาข้อเท็จจริงนะว่าจะตอบโต้ทางใดบ้างพรุ่งนี้แมงมุมจะแถลงข่าวนะฮะติดตามกันให้ดีแต่ก็โอเคแหละถ้าสมมติอาชีพนักแสดงฉันกล้าพูดคํานึงนะในฐานะเพื่อนมันเลยก็ได้ถ้าสมมตินักแสดงแล้วมาโกงอาชีพตัวเองก็ถือว่าชั่วมากแล้วล่ะถูกต้องป่ะมันก็ต้องรู้น้ําจิตน้ําใจเราเองอะถ้าสมมติไอ้อ้ํามันคิดจะโกงดาราหรือนักแสดงอาชีพเดียวกันมันก็ต้องชั่วถ้าคุณน้ำเขาทำพี่ว่าเขาทำนานแล้วแต่มันไม่ได้ทำฉันมั่นใจเออเขาไม่ใช่คนแบบนั้นฉันถึงกล้าพูดไงถ้าสมมติมึงโกงคนในอาชีพเดียวกันอาชีพอย่างพวกเราสมมติคุณมาโกงเราอาชีพ
คุณเป็นคนอื่นคุณมาโกงก็ช่างแต่นี่คุณโตมาคุณรวยมาคุณมีเงินมาจากอาชีพนี้แล้วคุณยังมาโกงคนในอาชีพนี้ยังไงออกจากวงการมันวนเจอกันอยู่แล้วปากต่อปากใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณรอดูเรื่องนี้ต่อไปมันไม่ได้จบอย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้มันเป็นการตอบโต้ตอนแรกเขาบอกว่าไอ้คนเจ้าของบริษัทจะออกมาแถลงข่าวเองก็เอาทนายมาตอบก็ไม่ออกนี่ออกไปออกมาพูดก็อ่านไปเรื่อยอ่ะเขาให้พูดแล้วก็อ่านไปเรื่อยอ่ะถ้าสมมติจะพูดอย่างนี้อ่ะเข้าข้างอีกโอเคต่อมาเพราะฉะนั้นซอสแมงมุมเงียบไว้ใช่ไหมเพราะว่าซอสคือเมียหลวงเข้าใจใช่ไหมฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโคตรเลือกข้างเลยอ่ะแต่โอเคเราเห็นด้วยแต่ซอสอยากจะบอกคุณอ้ําว่าสมหวังนะครับครับผมปีชงด้วยนี่จะไปเนี่ยแหละลักษณะวันนี้เขาบอกให้ว่าเราพิคเนตนะฮะว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าสมมติคุณมีอาจารย์เฉาช่วยอธิบายหน่อยวันนี้คือวันอะไรวันที่องค์พระพิคเนตเนี่ยเสด็จลงมาจากเบื้องบนครับมาในเมืองมนุษย์ครับผมครับผมจะอยู่ในเมืองมนุษย์มาช่วยเหลือคนเป็นเวลาประมาณ20กว่าวันเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะมีงานคเนศจตุรถีวันที่10กว่าวันที่วันเกิดพระพิคเนศเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นวันคเนศจตุรถีแต่เมืองไทยของเราเขาบอกว่าแม้คุณจะมีรูปพระพิคเนศองค์เล็กๆหรือคุณจะมีพระพิคเนศอะไรก็แล้วแต่ที่จริงเมื่อวานตั้งแต่เที่ยงคืน9นาทีเป็นเวลาที่พระพิคเนศเนี่ยเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์เมื่อเขาบอกว่าโอเคละถ้าสมมติคุณมีทุกข์อยู่มีโศกอยู่หรือคุณอยากจะได้อะไรลองตั้งใจอธิษฐานขอพรเขาอย่างช่วงเนี้ยสมมติเราอาจจะไหว้พระพิคเนศสักนิดหน่อยเขาบอกลองตั้งใจเหมือนเขาจะรับรู้ได้ง่ายขึ้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะทำไมวันนี้กลับจากราชบุรีถ่ายละครวันเกิดพระพิคเนศไหว้ท่านขอเย็นโทรศัพท์มาเลยจ้ะว่าก็ของานงานเข้าเลยแต่ยังดิวไม่จบนะแค่แบบทำไมฉันไม่เห็นจะมีอะไรว่าจะว่ายหรือยังอ่ะไม่ถึง3ชั่วโมงว่ายหรือยังแป๊บเดียวโอ้ฉันว่ายใหญ่ใส่เสื้อผ้าเปล่าตอนว่ายว่ายไปแค่ไหนไม่ว่ายน้ำนะฮะลองดูฉันว่ายทั้งเช้าทั้งเย็นแต่เขาบอกคืนนี้ห้ามมองพระดวงจันทร์เพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งห้ามเราแบบมองขึ้นไปบนดวงจันทร์ขอบคุณมากที่บอกเดี๋ยวอ๋อเหรอชวดเลยห้ามเผลอห้ามเผลอมองนะเพราะฉะนั้นใครมีพระพิคเนศคุณลองเอาบอกว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้ไหว้คุณก็ช่วยเอาพระพิคเนศมาส่งน้ำสักนิดนึงมันจะอยู่พระพิคเนศท่านจะอยู่เนี่ยก็บอกเป็นช่วงที่พระพิคเนศจะลงมาบนโลกมนุษย์แล้วก็จะอยู่กับมนุษย์เนี่ยประมาณสัก10กว่าวัน20วันแล้วก็จะมีอีกทีนึงก็คือตอนส่งพระพิคเนศขึ้นสวรรค์อาทิตย์เดียวหรือ20วันอีพิชาประมาณ10กว่าวัน10กว่าวันถึงประมาณสิ้นเดือนนี้ประมาณ10กว่าวันที่10กว่าเนาะใช่แล้วก็วิธีส่งน้ำง่ายๆให้เอาดอกดาวเรืองใช่ป่ะที่เป็นดอกอ่ะจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็สะบัดท่านใส่ท่านส่งน้ำท่านส่งน้ำก็คือส่งที่เท้าก่อนหรอที่เท้าก่อนเสร็จแล้วก็มาที่แขนที่แขนเสร็จแล้วก็ตัวทำได้ตั้งแต่วันนี้มันต้องไปทำได้หมดเลยใช่ครับโอเคเอาละการเบรกนี้ครับต้องขอขอบคุณเคที่ดอร์เรดี้ทูไวท์ทูอินวันบับเบิ้ลมูสครีเนอร์นะครีนเซอร์นะครับฟองมูสล้างหน้าเนื้อนุ่มเผยผิวสะอาดไม่แห้งตึงหนึ่งเดียวจากคาร์มาดครับที่มีคุณสมบัติทำความสะอาดและก็ขจัดคราบเครื่องสำอางด้วยโอลิฟออยล์พร้อมนวัตกรรมหัวแปรงซิลิโคนสครับอ่อนนุ่มไม่บาดผิวช่วยให้สิ่งสกปรกออกไปอย่างง่ายดายอุดมด้วยสารสกัดจากเกรฟฟูดและไวท์เกรฟนะครับช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติขอบคุณมากมากฮะครับผมเอาละถ้าสมมติจะพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องพญานาคจะต้องผู้หญิงคนนี้คุณเชื่อไหมเขาจับเนี่ยเขาถูกหวยเนี่ยจนซื้อหมู่บ้านเงินสดทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวแกเชื่อใช่ไหมถูกหวยเนี่ยนะซื้อหมู่บ้านเหรอในกรุงเทพด้วยตอนแรกฟังผิดซื้อหมูซื้อหมู่บ้านเหรอก็ซื้อบ้านในหมู่บ้านไว้ให้แดนซ์ส่งแดนเซอร์อะไรอยู่เพราะว่าความเชื่อเรื่องพญานาคอย่างเดียวเลยฮะรวยจนมีตังค์ซื้อเลยเหรอก็นางซื้อที่ทีนึงเท่าไหร่จะถามนางเอาเองแล้วกันถูกหวยจากพญานาคเดี๋ยวคุณถามเขาแต่เป็นแขกรับเชิญคนเดียวที่กว่าที่จะยอมมายากเหลือเกินพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์ช่วงหน้าฮะครับผมสักครู่สนับสนุนโดยเรื่องดีๆที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอร่าสนับสนุนโดยเฮจิดอร์เลดี้ทูไวท์ทูอินวันบับเบิ้ลมูสครีนเซอร์มูดล้างหน้านุ่มสะอาดใสไม่แห้งตึงสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ดหิมะตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวัน
พร้อมโดยปริยายเป็นอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะเชิญมาในรายการของเรานานนานละวันนี้พี่อุตส่าห์มาทุกวันนี้อยู่กรุงเทพไหมครับเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งอยู่ค่ะทุกวันก็อยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่กรุงเทพนะพี่เนาะครับผมมดดำคุยกับพี่นางนะครับทำไมอ่ะครับผมพูดแบบนี้อย่าคุยกันดีกว่าคุยกับมดดำตอนนี้จริงๆถ้าสมมติเราจำได้ว่าคนที่ชื่อสิริพรอัมไพคงเป็นอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะเชิญมาแฉตลอดเวลาพี่ก็ไม่เคยมีคิวให้พวกหนูเลยอ๋อกลัวล่ะทำไมถึงกลัวที่แรกถ้าว่าแฉนี่กลัวเลยเพราะอะไรจะมีรายการหลายรายการติดต่อไปแฉอะไรแฉแต่เช้าอะไรก็ว่าไปอ๋อโอ้โหโนบ่เอา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 ทำไมถึงบ่เอาครับส่วนมากบอกว่าถ้ารายการจะคือแฉทุกอย่างเลยไงกลัวคือกลัวรายการหรือว่ากลัวพิธีกรกลัวพิธีกรกลัวพิธีกรพิธีกรเจอตั้งกี่รายการแล้วไม่กลัวซักเหมือนที่ว่าเดี๋ยวเกิดตอบผิดไปอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนครับผมพี่เริ่มเข้าวงการหมอลำของพ่อพี่เองค่ะตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรเป็นทุกอย่างอะค่ะคือทุกอย่างในวงเป็นคอนวอยเป็นนักร้องเป็นหมอลำเป็นพิธีกรเอาหมดเลยค่ะโอ้โหสารพัดตำแหน่งเลยสารพัดเลยค่ะต้องทำให้ได้ทุกอย่างก็ฝึกให้เหมือนผู้ชายอ่ะให้เข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเพราะลูกผู้หญิงเยอะกี่คนเป็นร้อยกี่คนเดี๋ยวเอานิ้วขึ้นมากันนะจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรออย่าเป็นร้อยมากเหรอโอ้โหเกินไปก็คลอดไหวแล้วพี่น้องจริงจริงกี่คน10คน10คนผู้หญิงหมดเลยผู้หญิง6ผู้ชาย4ตอนนี้ไปแล้ว2ก็เหลือ8ชายแล้วก็หญิงแต่แน่นอนอยู่ดีพี่นางก็เป็นอีกหนึ่งคนที่งานเยอะมากๆค่ะ
เยอะจนแบบว่าเฮ้ยดังขึ้นมาเพราะครูสลาหรือเปล่าอืมไม่ใช่ค่ะตอนแรกไม่ใช่ครูสลาเป็นอาจารย์ไก่ฟ้าดาดวงครับผมที่เป็นพิธีกรหรือเป็นโฆษกในวิทยุสมัยนั้นจะไม่มีแบบนี้ค่ะจุดเปลี่ยนตอนนั้นเป็นยังไงครับทำไมจากเริ่มจากเป็นแค่หางเครื่องร้องเพลงแค่เป็นนักร้องสำรองในวงอยู่ดีๆก็ทำไมโด่งดังขึ้นมาโด่งดังขึ้นมามันน่าจะเป็นดวงที่ทำบุญมาทางนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเสียงก็ไม่ดีเสียงไม่ดีได้เสียงดีจะตายเวลาพูดเนี่ยคนที่เป็นเสียงดีเป็นสาวประเภท2เป็นกระเทยไม่ใช่เนี่ยมีหลายคนเสียงนางแหบเนาะเสียงเขาแหบเฮ้ยพี่นางยังร้องเพลงพ่อเลยมดดำฮะแกมีสิทธินะฉันยังไม่มีสิทธินะฮะพูดยังไม่รู้เรื่องเลยครับพูดยังคนฟังยังบังคับยัดเยียดให้ฟังเลยมดดำต้องร้องเพลงเสียงเล็กๆของฉันนะดังในใจในใจน้องน่าจะเป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนเวียนอย่างเงี้ยค่ะพี่นางเป็นพื้นเพเป็นคนจังหวัดอุดรค่ะอุดรเลยอยู่บ้านอำเภออยู่บ้านดอนกลอยตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรจากตัวเมืองไปไกลไหมไม่ไกลค่ะ20กิโลถนนมันอย่างเงี้ยค่ะวิ่งแป๊บเดียวถึงละรู้ถนนมันอย่างงี้วิ่งแป๊บเดียวถึงรู้แต่อยู่ดีๆเนี่ยพี่นางเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้ยังไงก็มาอัดเสียงมาลงเสียงอัดเสียงค่ะเขาไปตามอยู่ที่โอ้โหถ้าเท้าความนี่เยอะเลยนะเคยได้ยินช่องขอนแก่นไหมคะช่อง4ขอนแก่นนะคะนั่นแหละค่ะไปรำอยู่ที่นั่นกับคณะสุเทพดาวดวงใหม่ครับเขาไปเจอเขาว่าเสียงแปลกดีเขาก็เลยเอามาติดใจประทับใจเขาว่าเสียงแปลกนะเด็กคนนี้ก็เลยเรียกมาสัมภาษณ์ก็เอามาใส่เสียงเลยเอาก่อนรำให้ตอนนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับพี่สาวสองคนครับเขาว่าเสียงคือโตมากับพี่สาวเลยทั้งที่เป็นลูกต่อจากพี่สาวอีก4คนนี่จะเป็นเราแล้วก็โตพร้อมกับพี่สาวพร้อมกันนี่เอามาทำอัลบั้มเลยที่กรุงเทพค่ะเป็นอัลบั้มเลยอัลบั้มชุดแรกคือพบรักที่หัวลำโพงพบรักที่หัวลำโพงตอนนั้นอายุเท่าไหร่จ๊ะพี่จ๋า18แล้วพี่มาเข้าแกรมมี่ตอนอายุโอ้จำไม่ได้นะตอนเอาปุ๊บปี43 ต่อ 44 43ต่อ44ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วเนาะที่อยู่15 ปี15ปีแล้วตอนนั้นเพลงที่พี่ดังจังๆดังๆคือเพลงปริญญาใจปริญญาใจซึ่งก็ดังมาจนทุกวันนี้ไม่รู้สิก็ทุกวันนี้ยังต้องร้องอยู่ไหมเพลงเนี้ยร้องค่ะร้องทุกเวทีต้องร้องร้องค่ะก็แสดงว่ายังดังอยู่ก็ยังดังอยู่ทุกวันก็ยังหากินกับเพลงนี้อยู่โอ้หากินด้วยแหละเพลงเลยเขาบอกว่าเป็นเพลงเยอะมากเยอะมากเป็นหมอลำที่คิวแบบแน่นสุดๆเลยนะจองกันข้ามปีเลยสำหรับซีรีส์เฉพาะโอ้แต่ก่อนทำวงใหญ่ค่ะ330หรือ310ชีวิตรถบัส4คันไปทีรถบัสที่ซื้อป่ะรถบัสที่ซื้อมั้ยไม่ซื้อค่ะซื้อแต่รถอย่างอื่นรถคอนวอยซื้อแต่ว่ารถบัสไม่ซื้อเช่าเอาค่ะเช่าเอาโอเคมาซื้อเมื่อไม่นานจะปิดวงเองซื้อตอนปิดวงซื้อมาคันหนึ่งซื้อมา32ที่นั่งแต่ดวงไม่มีทางรถบัสก็เลยขายแสดงว่ารถที่เมื่อก่อนวงของพี่เนี่ย300กว่าชีวิตพี่จะต้องจ่ายเงินเดือนทุกคนหมดเลยโอ้พี่นางซื้อรถ13คันเออ16คันเป็นรถอะไรครับพี่นางรถคอนวอยรถขนรวมทั้งรถขนของรถขนของเวทีฟืนไฟชุดเชิดสิบกว่าคันค่ะสิบกว่าคันบ้านพี่ก็เลยต้องซื้อหลายๆหลังอ่ะเหรอก็เข้ามาในกรุงเทพเราต้องปิดวิกก็กลัวยุงกัดเขาอ่ะกลัวยุงกัดเลยต้องซื้อบ้านยกเว้นคอนวอยนะเขาต้องไปตั้งเวทีแต่ถ้าเราลองเงี้ยนักดนตรีซื้อหมดเลยหางเครื่องหมอลำบอกซื้อที่เรากี่หลังซื้อกี่หลังบอกเขาสิบอกเขาความจริงสิพี่นางอย่าโกหกให้ก็ซื้อลวดเดียวเลยกี่หลังซื้อเงินสดไปเลยกี่หลังสี่หลังสี่หลังเริ่มต้นจากสี่หลังก่อนค่อยขยับขยายไปเรื่อยพี่นางวันหลังกลัวยุงกัดซื้อกยอ15ไงอย่าไปซื้อจากสี่หลังสี่หลังนี่คือตัวเองอยู่เองครับแล้วก็ไปซื้อให้แดนเซอร์อยู่อีกก็อีกกี่หลังโอ้เดี๋ยวนะสี่หลังตัวเองอยู่เองไม่ตัวเองอยู่สองหลังอยู่สองหลังให้แดนเซอร์แล้วก็ไปทำที่บ้านอุดรอีก2หลังสองหลังนี่อยู่เนี่ยกี่คนบอกสิกี่ไร่โอ้เยอะเหมือนกันนะกี่ไร่อ่ะตอนนี้ที่ที่อุดรกี่ไร่บอกบอกเดี๋ยวมันลดลงนะคนนี้เขารู้ไงเดี๋ยวมันลดลงเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเอาเหรอจะไปเอาเขาเขาอยากจะแบ่งขายให้ไหมล่ะอย่างนี้พี่น้องเยอะไม่น้องไม่ต้องที่น้องพี่น้องเดี๋ยวเขาไปวัดแล้วมันเดี๋ยวมันหายไปเขาไปวัดแล้วค่ะวัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาวัดใหม่เขาแบ่งสันบ้านสวนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่เดี๋ยวทางการทางการไปวัดแล้วนะแล้วยึดคืนโอ้ทางการไปวัดเรียบร้อยแล้วน้องโทรมาบอกเนี่ยรถมาทหารมา3คันรถเลยพี่จริงจริงไป3คันรถกี่ไร่กี่ไร่
อุดรกี่ไร่ก็วัดแล้วบอกได้วัดแล้วก็บอกได้มันเป็นกี่ไร่เด้อๆๆกี่ไร่มันเป็นไร่นาไม่เอาอ่ะไม่นาก็นาทำนากินกี่ไร่จำไม่ได้ที่พูดได้กี่ไร่ที่พูดได้กี่ไร่มีโฉนดหมดคุณนามีโฉนดหมดกี่ไร่มีเป็นนสสามหมดแล้วเออกี่ไร่เออ200เออ300เออหลักร้อยเอาขนาดนั้นสี่ร้อยโอ้โห200ไร่ตะกี้ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ย2งานตะกี้ฟังหมดกี่ไร่อ่ะพูดความจริงทั้งหมดรวมที่นาทั้งหมดตอนนี้ที่เป็นแบบที่ที่คุณนายอยู่เนี่ยแบ่งแล้วมันต้องไปแบ่งอ่ะแบ่งก็ส่วนแบ่งที่ที่คุณนายอยู่รวมมันจะกี่ไร่คุณนายเอาที่บ้านสิริพรนะเออที่บ้านที่บ้านมันก็แค่ 2-3 ไร่เอาทั้งหมดสิโอ้ทั้งหมดที่ซื้อสิเออไอ้ยี่สิบก็โอ้แล้วใช่ไหมมันเป็นที่ดินของพ่อแม่ไม่เกี่ยวสมัยพ่อแม่ไม่เอาต่อแบบนี้เอาจริงเอากี่ไร่จำไม่ได้ท่านอาจารย์พญานาคเอาคืนนะอุ้ยปู่ไม่เอาคืนหรอกพ่อปู่ก็อยู่นั่นเขาสร้างบ้านให้พญานาคอยู่เลยค่ะปู่ก็อยู่นั่นค่ะก็ที่พูดที่ฟังมาตลอดเนี่ยพี่นางก็จะบอกว่าดวงพาไปเลยอยากจะรู้เรื่องนี้นะที่มดดำเปิดตั้งแต่แรกบ้านที่กรุงเทพก็ถูกหวยถึงซื้อเนาะใช่ค่ะบ้านที่กรุงเทพถูกหวยซื้อนะเธอไอ้สี่หลังเนี่ยนะถูกหวยเท่าไหร่นะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะป้นไม่ใช่หมดแล้วหมดไปแล้วซื้อบ้านแล้วจนยิ่งเยอะตอนนั้นถูกหวยเท่าไหร่วะที่ซื้ออ๋อก็ถูกเพราะได้ซื้อบ้านนั่นแหละก็สี่หลังกับเธอคิดว่ากี่บาทอ่ะแถวไหนอ่ะพี่นางบ้านสี่หลังอยู่แถวไหนครับโอ้ยรามอินทราเนี่ยหลังวัดรามอินทราหาง่ายมากเห็นว่าก็เห็นบ้านสิริพรอยู่หลังวัดกันหลังวัดวัดสิริพงษ์วัดนวลจันทร์วัดนวลจันทร์อู้แถวนั้นก็บ้านสุขใจอ่ะเต็มที่ตีไป5ล้านสมัยก่อนสมัยของกี่ปีละนางซึ้งแต่บ้านเพิ่งขึ้นเนาะเพิ่งอยู่ได้10ปีเอง10ปีแล้วนั่นก็3-4 ล้าน3 4ล้านตอนนั้นถูกหวยซื้อเนาะค่ะทั้งหมดนี่คือเงินจากหวยหมดเลยเหรอลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ถูกหวยเป็นเรื่องหมดเลยคุณนายบอกสิบอกประชาชนสิเคยถูกหวยติดต่อกันมากสุดกี่งวดมากสุดเหรอเอาเลยเหรออ่ะคุณนายต้องพูดเลยเขาจับป่ะไม่จับมันผ่านมาแล้วไม่จับอย่างเขากลัวอะไรแปลกเลยเขากลัวอะไรแปลกๆเนาะปกตินางพูดจี๊ดเก่งวันนี้ทำไมนางมาแฉนางไม่กล้าพูดเป็นอะไรกลัวกลัวอะไรพี่นางตอบไปเถอะมันเจอมาดามากี่รายการมันเป็นของเราแล้วเจอมากี่รายการแล้วฮะเจอบ่อยเหรอเนาะเจอบ่อยก็อยากเจออยู่ตลอดสรุปทางเดียวกันสรุปทางเดียวกันถูกหวยติดต่อกันมาแล้วทั้งหมดกี่งวดเอาตรงๆเลยนะเจ็ดงวดช่วงนี้เหรอไม่ใช่ที่ผ่านมา7งวดติดงวดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูบอกว่าซื้อบ้านได้โอ้อันนี้คือ200เหรอไอ้เอาแป้งมาแป้งมาเอาแป้งมาเอาก็จะได้พูดแล้วจะลงขาไม่นานแล้วหาว่าโกหก200งวดเหรองวดนึงเคยถูกเอาไงไม่อันนี้เราไม่ได้ผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปโกงใครก็มาเราไม่ได้โกงใครอยากรู้แบ่งอยากรู้ความจริงไปถามพี่ดูในเหตุการณ์พี่ดูสัญญาเป็นคนที่แอนตี้เรื่องพวกนี้พี่ดูยังเชื่อเลยมึงพี่ดูอยู่ในเหตุการณ์ไง200งวดเอาอย่างนี้200กว่างวดเคยถูกน้อยสุด2งวดตำรวจไม่จับเพราะเราไม่ได้ไปโกงกินไงเข้ามาเราซื้อหวยตามถูกกฎหมายอาจจะมีอันเดอร์กราวบ้างช่างแม่งวันนี้ออกข่าววันนี้ออกข่าวไปแล้วว่าตำรวจตามติดบ้านไม่เป็นไรแบบรัฐบาลรับรองไม่ถึงรับรองอ่ะไม่เป็นไรนี่ถูกน้อยสุดเท่าไหร่200งวดเนี่ยถูกน้อยสุดอ่ะมันหมื่นนึงไม่หมื่นน้อยไปไงถูกน้อยสุดนี่ประมาณนี้แหละเท่าไหร่กี่หมื่นเดี๋ยวมันไม่ถูกเลยกันแล้วนะถ้าพูดโกหกมันไม่ถูกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละแล้วถูกมากสุดเหรอเท่าไหร่ถูกมากสุดเหรอโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ถูกนะซื้อแค่หมื่นเดียวนะถูกมากสุดเท่าไหร่หลักล้านขึ้นนะโอ้โหก็คิดดู200ของงวดก็เป็น100ล้านนะหมายถึงว่า200งวดคุณนายถูกทุกงวดเลยเหรอถูกทุกงวดค่ะก็จะเป็นพวกแบบเลข2ตัวหรือว่าเลข2ตัว3ตัวก็ว่ากันไปลอตเตอรี่ที่รางวัลที่ไม่มีลอตเตอรี่หรอกอันเดอร์กราวด์อยู่แล้วล่ะลอตเตอรี่รางวัลใหญ่พี่อะไรจะพาพี่นางขึ้นหลังหมดแล้วดึงลงไปล่างลอตเตอรี่ก่อนซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถูกมาทุกรางวัลเหลืออยู่รางวัลเดียวคือรางวัลนี้รางวัลที่1แต่ยังไม่โดนเดี๋ยวนะ2ถูกแล้ว3ถูกแล้วโดนมาหมดแล้วค่ะรางวัลที่2ได้เท่าไหร่พี่นางรางวัลที่2ได้ไปใบละ 200,000 ใบละ 200,000 ถูกกี่ใบถูก7ใบถูก7ใบก็ล้าน4ทุกวันนี้ยังถูกนอนในโรงพยาบาลด้วยนะอ๋อใช่โรงพยาบาลมีอยู่เหรอไม่ได้จำได้เป็นโรคกระเพาะนอนโรงพยาบาลท่านผอ.โรงพยาบาลให้อะไรนะผู้จัดการเอาดอกไม้มามอบให้เพราะว่า
เป็นครั้งแรกในโรงพยาบาลเขาตั้งโรงพยาบาลมากี่ปีไม่รู้ที่มีคนแจ็คพอตในโรงพยาบาลเขาเขามอบดอกไม้ให้อ๋อเหรอถูกไหมถึงถูกหวยในโรงพยาบาลเขาค่ะพี่นางบอกคนอื่นไหมไม่ได้บอกที่อันนี้ไม่ได้ตรวจเองไปกายภาพบำบัดอยู่ลูกแก้วพญานาคบ้านนางไงเธอเอาเหรอนางก่อนหวยออกนางก็กลับแล้วนางก็ถูกหวย200งวดยังไงลูกแก้วใหญ่ๆอ่ะไปเอามาจากไหนลูกแก้วพญานาคอันนั้นอ่ะเดี๋ยวพูดไปคนจะว่าไงอ่ะ ไม่ได้ไปเอามาเองมีคน20คนเนี่ยสมมติไป20คนไปถวายเขาจะให้ใครนะไปถวายหลวงปู่ชิจิโทแต่ทำไม3ลูกนี่มาจากไหนไม่รู้มาจากไหนไม่รู้คือเขาเขียนชื่อไว้หมดนะ20ลูกเนี่ยเอาชื่อคุณนักชื่อคุณมดดำชื่อสิริพรชื่อคุณเช้าๆแต่ว่าเขียนบนลูกแก้วเหรอค่ะมีแต่ลูกอย่างเงี้ยที่เขาไปถวายถวายแล้วเขาก็ขอคืนแต่3ลูกไม่รู้มาจากไหนจะขาวก็ไม่ขาวจะเหลืองก็ไม่เหลืองใสมากมีวางปนอยู่เหรอค่ะไม่มีชื่อเนี่ยมีวางปนอยู่พานนะ3ลูก3ลูกที่ไหนที่คำชะโนดเหรอที่คำชะโนดอันนี้เรื่องจริงแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือแล้วพี่นางก็เอากลับมาหรือว่าอะไรพี่นางไม่ได้เอากลับมาอันนี้พ่อจ้ำเอาให้บอกว่าเนี่ยเขาก็มีทำพิธีไงพ่อจ้ำคือพามที่ทำพิธีแกก็เอาให้เอาให้ยีราให้พี่นางเลยค่ะก็เก็บกลับมาค่ะตั้งแต่นั้นได้มาก็200งวดเนี่ยนะโอ้ต่อกันเลยเขาพ่อจ้ำเลยบอกว่าสินพรเดี๋ยวพูดในรายการไหนนะเพราะว่าต้อนรับคนไม่ไหวใครมาก็จะเอารางวัลที่1ที่2บนสิริพรพ่อจ้ำเลยว่ามันแล้วแต่ดวงคนทำไมพี่ไม่นางอยู่ดีพี่นางเป็นคนอุดรโอเคแหละเรารู้ว่าคนลุ่มแม่น้ำโขงจะมีความเชื่อเรื่องพญานาคอันนี้หนูรู้อยู่แล้วว่าคนเชื่อไหมพยายามเอานางไปออกมูไนท์นางหนีมา2ปีแล้วนางไม่ยอมไปออกจนจะไม่อยากจะคุยกับนางแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ชวนไปออกรายการไหนตอนนั้นเยอะจริงแล้วทำไมถึงยอมมารายการนี้จะโปรโมทงานเนี่ยไม่ถามเลยว่ามดเดี๋ยวตอบแทนพี่นางนะกูพลาดไงมดมันอย่างนี้ถามว่าโทรทุกเดือนพี่นางจะมาหรือยังจะมาหรือยังมันให้เกียรติแขกรับเชิญเราได้พูดบ้างครับผมมันอย่างนี้คุณมดดำขอโทษที่มันอย่างนี้ถามว่าแฉแบบไหนแฉแบบไหนอ่ะแฉแบบไหนถามพี่อาก่อนคุณตุ๊กก็บอกโอ้ยไม่มีอะไรเสียหายไปเลยมาเลยคุณตุ๊กกับน้องรักบอกนะมาแล้วพี่นางมาเลยมาถึงตอนนี้แล้วมีอะไรเสียหายหรือยังไม่มีเห็นไหมไม่มีก็พูดต่อได้พี่นางเริ่มจากความเชื่อพญานาคโอเครู้ว่าพี่เป็นคนลุ่มแม่น้ำโขงบ้านก็จากเมื่อก่อนก็ไม่ได้จะรวยขนาดนี้โอ้ชาวไร่ชนาชาวไร่ชนาอยู่ดีๆมีบ้านทุกวันนี้200ไร่นี่คือติดถนนดำนะคะไม่ใช่เข้าไปในข้างในนะคะด้านหน้าติดถนนดำนะคะก็เพียงแบบที่เวเลยเหรอก็คือติดถนนเลยเหรอเหนือชอบเลยนะเนี่ยพญานาคก็เถอะไม่ใช่สร้างติดถนนดำป่ะติดอยู่สร้างไว้ให้ทำบุญบ่อยหลวงพ่อว่าสร้างจะรับรองกลายเป็นโอ้ทำบุญแล้วก็เลยสร้างเลยไม่กี่ล้านหรอกทีนี้ก็เลยเอาปู่นิมนต์ปู่มาอัญเชิญปู่มาที่โทรกับญาติสิทธิ์ธรรมมาทับอยู่ที่นั่นวันดีคืนดีหน้าแล้งอ่ะเดือนเมษาฝนตกไม่ค่ะอะไรคะเห็นไหมแรงๆปู่มามายังไงอ่ะมาเหมือนเราเอาจอบอ่ะมันเป็นอะไรเป็นรอยใช่ไหมเป็นรอยเป็นรอยที่แบบว่าบนดินโอ้แลกจะนี่แบบดูไม่ได้เลยพี่สะใภ้อยู่คนเดียวน้ำอะไรมาเต็มนี่โอ้โหปู่เล่นน้ำแบบที่เอาไว้ให้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ที่นั่นใครจะเข้าไปได้บ้านสิริพรมีที่สะใภ้แก่ๆอยู่คนเดียวเข้าไม่ได้เพราะว่าแข็งมากดินใช่ไหมเหมือนคนไปขุดน่ะแต่ว่าเหมือนลอยไปนะคนก็เฮไปขอหวยทีนี้ถูกไหมถูก3ตัว2ตัวแล้วแต่ดวงใครดวงมันออก3ตัวจริงๆที่เขาเห็นกันน่ะแต่จริงๆมันไม่ได้ถูกหรอกไม่ถูก3ตัวถูกรางวัลที่2พี่นางก็เลยบอกว่าพญานาคก็อยู่ที่บ้านพี่มีเหรอทำไมเขาไม่อยู่ในแม่น้ำอ่ะเธอมันเป็นความเชื่อแล้วพี่จะได้สร้างพญานาคที่บ้านเลยสร้างใหญ่ๆเนาะแรงมากด้วยนะแรงปู่แรงมากทำไมพี่จุดเริ่มต้นทำไมอยู่ดีถึงมาเชื่อเรื่องพญานาคไม่รู้สิไม่เคยไปคำชะโนดนะเพิ่งไปไม่นานเองเหมือนกันแสดงว่าพี่เพิ่งมาเชื่อไม่กี่ปีนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเขาเป็นหนี้เราพญานาคเป็นหนี้พี่นะอีกคนนึงมนุษย์เป็นหนี้เราอ๋อดูว่าถ้าพญานาคเป็นพี่ผมไม่พูดแล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากปู่ครับร่างที่เป็นร่างปู่อ่ะเขาไม่ให้คุณสิริพรอยากได้ไหมไฟล้นก้นเลยนู่นคำชะโนดให้ไปคำชะโนดค่ะเราไม่เคยไปก็เลยไปขออุดรแต่ไม่เคยไปคนใหญ่คนโตนั่นเป็นหนี้เราโอเคยืมตังค์พี่วินางไป
แล้วยังไม่ได้คืนเขาไม่คืนเขาไม่คืนยืมไปเท่าไหร่คุณล้าน2ปีไม่เคยโทรมาเลยกี่ล้านยืมไปกี่ล้านคนบ้านเราเนี่ยล้านกว่าแล้วก็ว่าเยอะถือว่าเยอะแล้วสิสำหรับเราบ้านผมก็เยอะล้านกว่าเขาไม่ให้เขาว่าจะไปฟ้องเอาโอ้เขาพูดอย่างนี้เลยเนี่ยอีกคนเวลามาขอเนี่ยแม่งน้องอย่างนี้ที่จะต่อครับตอนเข้าไปเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยเอ้าไม่ได้ก็ไม่เอาก็ถือว่าเป็นทานไปเลยไปคำชะโนดเลยไปคำชะโนดไปทำยังไงครับพี่นางก็เอาผลไม้9อย่างไปถวายปู่น้ำ9อย่างก็ขอเลยปู่วันเนี้ยลูกชื่อนี้ชื่อนี้มาขอบารมีปู่เขาเป็นนี่ลูกเขาชื่อนายนี่นายนี้ขอให้เขาเอามาคืนภายใน3วัน7วันอย่าบอกเขาเอามาคืนนะยะคืนอยู่ดีก็เอามาคืนเลยเรื่องจริงไม่ถึง7วันด้วยครับมาคืนเลยเหรอแล้วมาบอกเขาโทรมาเลยทั้งที่ไม่เคยโทรมาเราตามเขาก็ไม่รับนู่นนี่นั่นไม่เลยครับก็บอกว่าแล้วเขาโทรว่าไงครับเขาก็โทรว่าเออคุณสิริพรครับผมชื่อนี้นะมาเอาตังค์ได้แล้วครับผมมีแล้วครับทั้งที่ไม่มีวี่แววเลยครับแล้วจะให้ตังค์กลับคืนจะไม่ให้เชื่อได้ยังไงเอาเงินสดๆให้เลยแล้วก็ตำรวจไปด้วยนะแล้วตำรวจไปด้วยเขาก็เอามาให้จดๆวางต่อหน้าเราเลยแสดงว่าก่อนหน้านี้พี่นางไม่เคยเชื่อเรื่องพญานาคก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรก็นับถืออยู่แต่ว่าเราไม่ไปไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลงใช่ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นทีนี้มันขอสองอย่างขอเสียงด้วยก็คือขอให้เอาเข้าเงินมาคืนแล้วก็ขอเสียงอีกอย่างนึงสองปีอัดเสียงไม่ได้นางร้องเพลงไม่ได้สองปีเป็นเพราะอะไรพี่นางที่อัดเสียงไม่ได้อยู่ดีๆตามหลักร้องนี่แหบมันก็ออกอันนี้มันไม่ออกอ๋อไม่มีแหบไม่มีแหบเสน่ห์ออกมาแหบแหบแต่ออกแต่ที่นี่แหบไม่ออกคือปกติเสียงแหบอยู่แล้วจะร้องเพลงได้แต่ตอนเนี้ย2ปีเนี่ยเสียงแหบแล้วร้องเพลงไม่ได้ร้องไม่ได้สมมติว่าร้องได้ฮักมันก็ได้ฮักกับคือไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยไม่มีนะไม่มีเนื้อเสียงไม่ออกมาเลยไปขอแล้วปรากฏว่าก็หลวงพ่ออีกองค์นึงบอกว่าอยากเสียงมีมั้ยล่ะเสียงกลับมามั้ยทําบุญขนาดเนี้ยไปซื้อมะเขือเทศเอาลูกกลมๆสัก9ลูกเออเอามาถวายปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาอ่าฮะก็บอกว่าเนี่ยลูกถวายแล้วลูกก็ขอลาศรีสังมังคเลศผลไม้วิเศษครับลูกขอเอามากินให้เป็นมะเขือเทศหลังจากนั้นกินปั๊บมันก็เหมือนอาจจะว่าความเชื่อหรือเปล่าเราศรัทธาน่ะเออก็เลยได้มาเสียงก็เป็นอย่างเงี้ยเสียงก็เลยกลับมาแบบนี้เลยก็ร้องได้จากชุดกอดคนนอกใจเสียงก็เริ่มมามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วหวยเหรอเริ่มถูกมาไหนอีกแล้วก็กลับมาเริ่มหวยอยากถามพี่นางว่าเอาเดี๋ยวนี้ก็ยังถูกอยู่เหมือนเดิมเอางี้ลูกแก้วพี่นางได้มาทุกวันนี้นางก็ยังไม่มีงวดไหนที่นางไม่ถูกนะคะงวดที่แล้วถูกเท่าไหร่คุณนายแต่ว่าบอกอย่างนึงว่าถ้างวดไหนไม่ถูกก็ไม่เสียเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่มันน้อยมากว้ายคุณนายไปเอาเลขมาจากไหนถูกเวลาพี่นางเอาเลขทำยังไงลูกแก้วว่ายังไงวิธีการทำยังไงคืออะไรหรือว่าพี่นางเห็นที่ลูกแก้วเห็นที่ไหนเห็นลูกแก้วเหรอไม่ได้ขอไม่ได้ขอจะเล่าให้ฟังเกิดไปถ่ายตีท้ายครัวบ้านนางนางก็ไล่ขึ้นไปข้างบนคุณพระดำขึ้นไปไหว้ลูกแก้วซะเขาเรียกคุณพระดำตอนนั้นเนาะตอนนี้เราอาจจะเป็นอีพระดำมั้ยเนาะคุณพระดำเหมือนเดิมไม่แหละคุณพระดำขึ้นไปไหว้ลูกแก้วพี่นางไหว้อะไรอ่ะไหว้ลูกแก้วขอให้หนูได้เงินล้านฉันก็ได้โฆษณาตอนนั้นไงโฆษณาแชมพูไงได้เลยได้เลยลงมาปุ๊บก็ได้เลยอยู่พี่นางมีโฆษณาแชมพูติดต่อหนูมาหลังวัดนวลจันทร์ใช่ไหมฮะนั่นล่ะกำลังย้ายพรุ่งนี้ต้องไปหาแม่พอดีเลยเดี๋ยวแม่ไปหาที่บ้านนะอ๋อไปเลยย้ายไปอุดรยังลูกแก้วนั้นย้ายไปยังอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เหรอพี่นางอยู่ไหนจะต้องเอาลูกแก้วอยู่ตรงนั้นเหรอไม่มีสามลูกเอาสามลูกทำไมเยอะขึ้นแล้วก็เอาไว้สามหลังแยกด้วยไม่อยากรู้ว่าเวลาไปขอลูกแก้วนี่เห็นเลขในลูกแก้วหรือว่านี่ทำไมเองฝันขอบารมีอ๋อใช่เขาบอกไปขอบารมีถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์จะมีธรรมะทำแล้วก็สว่างสวัยไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือแค่ขอบารมีพี่นางจิ้มคู่ไหนก็ถูกอย่างเงี้ยเหรอโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกต้องรวยตายแล้วเนี่ยพี่ก็รวยแล้วนี่ไงก็ไม่เถียงเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ที่ดวงเราบุญเราคุณนายรวยจังเลยอ่ะตั้งแต่บูชาเขาบอกพญานาคไม่ชอบเล่นหวยไม่ใช่หรออันนี้ไม่รู้มันอยู่ที่บุญเราทำบุญด้วยอะไรเวลาทำบุญด้วยอะไรทำบุญเลยค่ะกูนางทำหนักอยู่ก็อยากพี่นางทำทุกอย่างอ่ะสากกระเบือยันเรือรบทำหมดแต่พี่นางไม่ค่อยออกข่าวใช่ไหมจะเป็นพวกสากกระเบือนี่เอาไปถวายใครฮะ
ไม่สร้างพระพระพี่ก็สร้างทุกเดือนเนาะไม่ใครเล่นกับกูเลยสากระเบือจะไม่อยากอะไรเดี๋ยวเล่นด้วยแต่กูบอกว่าตังนะตังนิดไงน็อตๆอยากเล่นมากนะกูยังนึกอยู่ยังนึกอยู่ก็แกบอกว่าทำบุญตั้งแต่สากระเบือเลยแล้วก็อยากว่าสากระเบือถวายตามตามตามเรื่องลบถวายใครเรื่องลบก็ถวายนี่เลยฮะคือเราซื้อหลายอย่างในรวมกันลูกมีปะไม่มีพี่นางไม่มีลูกคุณแม่ไม่ใช่แล้วที่ดินจะให้ใครหมดที่ดินคุณนายติด AEC ขนาดนั้นอ๋อให้ลูกหลักนะคะไม่ใช่ลูกตัวเองลูกหลักเลี้ยงลูกของลูกบุญธรรมไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเด็กคนอื่นนะหลายคนนะไม่ใช่คนเดียวเลี้ยงไว้กี่คนมีหล่อๆป่ะตอนโอ้หล่อไอ้ลูกก็เห็นยังเด็กๆอยู่เลยหล่อมากหล่อพ่อแม่เขาหล่อแต่พ่อก็เสียแล้วแม่เขาก็มีแฟนใหม่อ๋อโอเคพี่นางเลยเอามาเลี้ยงเตอร์พี่เตอร์หล่ออยากรู้ไหมว่าลูกเป็นใครวันนี้พี่นางพาลูกมา4คนหลายลูกมีหลายลูกวันนี้พาลูกมา4คนมีผู้หญิงถูกหวยไหมผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งพวกนี้ถูกหวยบ้างไหมเขาไม่ซื้อก็ไม่ถูกหรอพี่นางเพราะพี่นางต้องมีทีเด็ดอะไรสักอย่างเอออยากรู้อ่ะไม่พูดไม่พูดปิดไว้ซื้อยังไงมันมีนิมิตเป็นเลขขึ้นมาแล้วเรากับอุดรเมื่อไหร่กับอุดรเมื่อไหร่อ่ะว่าจะหยุดซื้อแล้วนะแต่ปากเก่งอีกแล้วปากเก่งอีกแล้วที่บ้านติดกล้องวงจรปิดมั้ยติดโอเคโอเคจบติดทียิบเลยติดทียิบติดทีมากไม่รู้ว่าติดอะไรไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วติดตั้งแต่ปากซอยเลยของสีพรเลยนะจริงเหรอติดทียิบเลยบ้านไม่มีจะได้อะไรหมดเวลาแล้วอ่ะอยากได้อะไรล่ะก็คุณแม่ไม่ตอบไงถามอะไรก็ไม่ตอบโอ้ยตอบแค่นี้แหละอยากได้อะไรให้ถามในคำถามนึงอยากรู้อะไรมากที่สุดอยากรู้อะไรมากอยากรู้มากบูชาพญานาคยังไงถึงจะรวยคุณวัดดำคุณก็รวยอยู่แล้วคุณก็น่าจะรู้ว่าบูชายังไงอยู่แล้วเผื่อคนทางบ้านคนอื่นสิคนอีชาวจะได้รู้พูดแล้วต้องทำครับปากไปใจตามอย่าพูดแต่ปากกูชอบคนพูดแล้วทำพูดจริงทำจริงเอาสิริพรบอกสาวบ้านเป็นเหลี่ยมทักมาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนทันทีเดียวนั่นด้วยพรุ่งนี้ช่างมาบุรุษบุญบำแล้วนี่คือสิริพรเอาปู่ว่าเอาไปบอกปู่เดี๋ยวมันถลาย4ปีโอ้ย3ปีก็ไป3ปีรวดเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองจ่ายเองหมดพญานาคมีจริงไหมอ่ะบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าเอาได้เลยเขาบอกว่าเอาเครื่องฉีดน้ำไปฉีดให้เป็นรอยพญานาคนะนักวิทยาศาสตร์บอกอย่าไปทำงั้นเลยเคยเห็นเป็นองค์ท่านไหมสีพันไม่เคยเห็นหรอกแต่อยู่ในใจแล้วทำไมพี่นางถึงคิดว่าท่านมีจริงเพราะเราได้ดังใจหวังไงดังที่เราพูดน่ะโอเคแล้วถ้าเป็นคุณชาวคุณเชื่อไหมล่ะปฏิบัติแล้วมันได้ถูกต้องค่ะโอเคปากไปใจตามพูดแล้วคุณต้องทำไม่ใช่ว่าปู่จะไปหาเด้อขอหวยก่อนไม่ใช่ครับศรัทธามาปฏิหาริงเกิดให้ท่านก่อนทำก่อนทำแล้วคุณจะได้เองใช่ให้ท่านเห็นก่อนไม่ใช่ว่าทำเอาหน้าต้องทำจากนี้ท่านรู้ด้วยนะว่าใครทำเอาหน้าถูกต้องเขารู้สิเขารู้ปู่รักสิริพรมากโอ้พี่นางเขารู้ด้วยยังอยู่กับพี่สิริพรเดี๋ยวลูกพี่มาเนาะเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมดูลูกก็จะเหมือนแม่มีผู้หญิงไหมมีสิยังอย่าเล่าช่วยทำไมแฉสักครู่ครับผมเร็วจังดอนแล้วสนับสนุนโดยปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเผ็ดหิมะตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันสนับสนุนโดยแป้งดินน้ำมันโอโม่ไวท์พลัสแค่ตบก็จบความมันเบรกนี้นะครับต้องขอบคุณแป้งดินน้ำมันโอโม่ไวท์พลัสผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีเนื้อแป้งมีความนุ่มเด้งเหมือนมัชเมลโล่กันน้ำกันเหงื่อคุมมันไม่เยิ้มเนื้อบางเบาแต่ติดทนนานพร้อมกันแดด SPF 50 PA บวกให้หน้าดูสว่างใสออร่าตลอดวันบอกลาปัญหายุ่งยากในการแต่งหน้าต้องแป้งโอโม่ไวท์พลัสครับผมวันนี้บอกนะครับวันนี้พี่นางสิริพรไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่พาลูกมาถึง4คนนะครับแต่ละคนจะเด็ดขนาดไหนวันนี้เขามีโชว์พิเศษมาฝากเราด้วยครับกับกลุ่มศิลปินคิดฮอดใจแค่เพียงหนึ่งดวง
ที่รวมเอาไว้ไม่เคยใช้งานอ่อนเกมจนไม่รู้ทันแผนการที่มันเรื่อยร้ายเป็นมันดังแมลงหนึ่งตัวที่มัววิ่งตามหัวใจไม่รับรู้ถึงอันตรายจากใยของนาพยาลึกจนเกินความใจยิ่งดิ้นรนยิ่งร้องค่าสุดท้ายเหลือเพียงน้ำตาไม่เร็วกว่าช้ากลายเป็นอาหารจะตายทนสู้กับความเหงามานานหลายปียังไม่มีวี่แววที่ใครจะเดินเข้ามากอดหมอนข้างเพื่อคลายหนาวพอเช้าก็เหงาเหมือนเดิมทุกคราเริ่มเสียดายเวลาที่มันผ่านไปสู้ความเหงาไม่ไหวหัวใจต้องการความรักมีไหมใครรู้จักเอามาฝากทีอยู่คนเดียวแสนจะแก่กว่านี้ขอคนดีๆช่วยหน่อยก่อนจะแก่กว่านี้ขอคนดีๆรักหน่อยหนึ่งในดวงใจของฉันใช่ใครคือเธอซื่อตรงเสมอมีเพียงเธอคนเดียวไม่ลวงไม่หลอกห้องใจไม่ให้ใครเหี่ยวทุกซอกทุกเซี่ยวมีเธอคนเดียวเท่านั้นพูดจริงทุกคำไม่เคยคิดทำลายใครจะนานแค่ไหนไม่มีใครสำคัญถึงดาวเดือนดับโลกอับดับแสงตะวันหนึ่งในใจฉันทุกคืนทุกวันคือเธอยืนใกล้กับนักร้องหญิงมากเลยนะทำไมฮะชุดคุณเข้ากันมากเลยเงินกับทองนี่จริงๆนี่คือศิลปินที่พี่นางกะจะปั้นทั้งหมดเลยโอ้ไม่ได้ปั้นเขาหรอกค่ะค่ะมันเป็นการรวมตัวแบบที่สายบุญคือยังไงรวมตัวสายบุญครับสายบุญ
เขาไปเตือนพี่นางบ่อยที่งานบุญใช่ไหมน้องใช่ครับน้องโอ๋ค่ะทำไมเตือนแต่พี่นางทุกปีทุกปีนางก็ไปร้องหลวงพ่อทุกปีทุกปีไม่เอาตังค์กันเขาไปบอกเขาก็ขึ้นร้องวงพี่นางด้วยครับสมมติว่าพี่นางไปแบบงานตามวัดอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปร้องเพลงค่ะไม่เอาเงินก็จะไปเจอน้องๆพวกนี้ค่ะที่นั่นเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยมั้ยมีพระอาจารย์เดียวกันด้วยอ๋อเหรออาจารย์ที่เดียวกันลูกศิษย์เดียวกันที่วัดมิยาซองที่อำเภอคลองหาดสระแก้วคือน้องๆเนี่ยเป็นศิลปินกันอยู่แล้วร้องเพลงตามงานอยู่แล้วบางคนมีสังกัดแล้วนี่ค่ะใครมีสังกัดแล้วใครมีสังกัดเนี่ยสังกัดแล้วทำไมถึงอยู่ดีมาอยู่กับเอ็มเพิ่งออกจากสังกัดอะครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนฮะตอนนั้นอยู่บริษัทแสงโรบีครับอ๋อตอนนี้มาอยู่กับพี่นางแล้วครับผมเขาบอกตอนนั้นคุณต้องไปเอาเงินหมดไปหลายล้านเลยเหรอกว่าจะเขาลงทุนกับคุณไปหลายล้านเลยเหรอก็เขาพูดอย่างนั้นนะครับแต่ความจริงอ่ะความจริงไม่น่านะครับความจริงก็เป็นกลุ่มศิลปินคิดฮอดนี่คืออะไรครับพี่นาครับคือเราไม่ได้ตั้งเองหลวงพ่อตั้งให้เราวันนั้นเรานั่งร้องเพลงแล้วไปเอาไปสุมหัวอันนี้กุฏิหลวงพ่อคุยกันสัพเพเหระไปเอ๊หลวงพ่อบอกว่าทำไมโอ้โหหน้าตาดี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 อย่างเงี้ยทำไมไม่ทำร้องเพลงแบบเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอะไรหลวงพ่อท่านก็พูดแบบไม่ได้คิดเลยเนาะเหมือนไม่ได้คิดเลยก็กลุ่มศิลปินที่ทอดไงที่ทอดกันอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือหลวงพ่อก็เป็นโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ป้าล่ะหลวงพ่อเป็นไดเรคเตอร์เว้ยนักจ้องหลวงพ่อเป็นน้องชายอ๋อน้องชายเป็นน้องชายของยังน้องชายสิริพรเลยน้องแท้ๆเลยใช่ไหมครับไม่น้องแท้ๆค่ะแต่ว่าคือนับถือเหมือนน้องชายเหมือนพี่สาวเลยท่านจะนับถือพี่นางก็เลยกลายเป็นการรวมตัวของศิลปินทั้ง4คนท่านเลยตั้งง่ายๆให้ค่ะศิลปินกลุ่มศิลปินคิดทอดอยู่ไม่ได้สังกัดของพี่นางอยู่สังกัดคิดทอดนี่แหละค่ะไม่ได้ตั้งบริษัทนะไม่เป็นบริษัทด้วยไม่เลยทุกคนเป็นนายตัวเองก็เหมือนเป็นโปรเจกต์หนึ่งให้ฝากเลยดีกว่าครับสำหรับกลุ่มศิลปินคิดทอดทั้ง4ท่านเลยครับให้ติดตามได้ที่ไหนกันบ้างครับก็สำหรับผมอบทะเนศนะครับก็พวกเรากลุ่มศิลปินคิดฮอดนะครับยังไงก็ขอฝากคุณผู้ฟังทุกท่านแฟนเพลงนะครับผมที่ชื่นชอบเพลงกลุ่มเราเนี่ยจะมีเพลงหลากหลายหลายสไตล์เลยนะครับผมก็ยังไงอยากให้ลองหาฟังกันดูนะครับนี่ออนภาสวัสดีค่ะออนภาดวงดีค่ะยังไงก็ฝากติดตามกลุ่มศิลปินคิดฮอดด้วยนะคะครับผมฟิลกิติกรนะครับก็เป็นหนึ่งในศิลปินคิดฮอดนะครับก็ปกติจะเป็นนักแสดงด้วยครับอันนี้ก็มีโอกาสนะครับต้องขอบคุณพี่นางศิริพรด้วยนะครับที่ให้โอกาสเด็กคนนึงที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนะครับแล้วก็ได้มาทำตามฝันนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานของเราทั้ง4คนด้วยนะครับครับใช่ครับผมก็เอ็มธนวัฒน์นะครับยังไงก็ขอฝากสำหรับผลงานไว้ด้วยนะตอนนี้ก็ออกมาแล้ว2ซิงเกิลนะครับอยู่ในกลุ่มคิดทอดเหมือนกันนะครับก็เอ็มก็ต้องขอบคุณพี่นางด้วยที่เอามา 5,000 นางที่ท่านจริงรู้จักกันด้วยงานบุญอะไรเงี้ยต้องขอบคุณสำหรับพี่ศิริพรด้วยทำให้เดือดร้อนหลายเรื่องเอาอย่างนี้แล้วกันแต่เบรกหน้าเดี๋ยวรอให้พี่นางกลับมาอยู่กับเราปิดรายการพี่นางจะซื้อเลขอะไรพี่นางจะต้องบอกท่านผู้ชมในเบรกสุดท้ายคุณพี่นางคิดเลยตัวเลขอะไรก็ได้เพราะว่านางบอกว่าเชื่อไหมว่านางไม่ได้รับงานมาประมาณสักเดือน2เดือนช่วงเนี้ยงานนางเศรษฐกิจนี่งานนางน้อยงานจ้างน้อยแต่นางอยู่เรื่องเงินหวยมาหลายเดือนแล้วโอ้ขอบคุณมากๆนะที่มาไม่ต้องไปช่วงหน้ากลับมางานเข้าเลยนะสนับสนุนโดยแป้งดินน้ำมันโอโม่ไวท์พลัสแค่ตบก็จบความมันพี่นางจ๋าจนถึงทุกวันนี้พี่นางบอกว่าไม่มีงานก็ไม่เป็นไรหรอกทุกไม่ได้รับงานมากี่เดือนแล้วนี่เป็นเดือนนะคะอยู่ได้ยังไงไม่ได้รับงานลูกน้องก็เยอะแยะช่วงหน้าฝนด้วยป่ะครับพี่นางหน้าฝนด้วยแหละค่ะอืมใช้วิธีอะไรคิดเลขเอาคิดเลขเอาทุกวันไม่รู้พี่นางเวลาเอาเลขมันจะมีสัญญาณยังไงมาบอกพี่ก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยจะได้เลขแล้วพี่ไม่รู้หรอกพี่ว่าเรื่องดวงเรามากกว่าสมมติพี่จะซื้องวด16เนี่ยพี่จะซื้อเลขอะไร3ตัว3ตัวอ่ะถ้าได้ก็ต้องไปทำบุญอ่ะเอาทำไมไม่เอา1ถึง10เลยเลือกเอาตัวไหนไม่เอาสิมีใครก็พูดได้เอา1ถึง10เลยเลือกเอาเร็วๆเอา3ตัวพี่จะซื้ออะไรฮะจะซื้อเลขอะไรโอ้ยเนาะ3ตัวคิดเลยนะคิดเลยนะเอาเร็วๆสิ3ตัวถ้าสมมติจะให้คือพี่นายก็บอกจะหมดสัญญาณคันมือก่อนวันนี้มันลองพูดเล่นๆพี่พูดไม่ได้
ไม่ต้องวันออกเลยเอา1ถึง10เลยซื้อเลยวันออกหนูให้ไอ้เก๋โทรหาพี่พี่ต้องบอกนะได้ได้ได้พี่รับปากพี่บอกคุณดำแต่จะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ดวงถูกแต่ถ้าสมมติ3ตัวพี่จะให้เลขอะไรบ้างตอนนี้ก็บอกวันหวยออกวันนี้ยังไม่บอกไอ้เก๋ต้องติดตามวันที่16ไม่ได้ดิ15ต้องบอก15เอาไว้น้องเก๋โทรหาเลยอ่ะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะแล้วแต่ดวงนะก็เหมือนไปรายการของคุณวิทวัฒน์ใช่ไหมตัวที่มันจะถูกเราจะซื้อกับไม่มีลอตเตอรี่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นต่องวดต่อไปจะมีเต่างอยตะเคียนและสิริพรแล้วก็แม่นางแม่นางยะ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 นางความจริงแล้วนางถูกทะลุ200งวดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณพี่นางจ๋าที่อุตส่าห์แวะเวียนมารายการหนูวันหลังหนูแวะเวียนรายการที่บ้างนะไปเรื่อยไปเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามแชร์ครับกลับมาเจอกันใหม่วันนี้เราไปกันก่อนนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับ